่อคนพูดของแกขนาดไหนแล้วที่ได้แต่งงานกับลูกชายฉันแต่แกอย่าดีใจไปหน่อยเลยเพราะงานแต่งงานแกในวันนี้ฉันไม่ยอมให้เกิดขึ้นเด็ดขาดแกรีบยกฟ้องเลยนะก่อนที่ลูกชายจะเกลียดแกแม่คะแต่ว่าเราสองคนรักกันด้วยใจจริงนะคะไม่ว่าแม่คะคือมันไม่ใช่แม่คะผมมารับแล้วครับจริงๆอ่ะต้องเชื่อฉันนะคะแม่ครับแม่เลิกหาเรื่องเบลสักทีเถอะครับไม่ว่าเบลเขาจะเป็นคนบ้านนอกหรือว่าคนในเมืองเขาจะรวยหรือว่าเขาจะจนผมก็รักเขาที่เขาเป็นเขาแต่ผมก็มั่นใจนะครับว่าที่ภรรยาผมคนนี้เขาไม่ทำลายแม่ของผมหรอกแม่เลิกอคติกับเบลได้แล้วนะครับถือว่าผมพอนะเราไปกันเถอะครับแขกในงานน่าจะรอเราแย่แล้วเดี๋ยวแกไม่เชื่อแม่จริงใช่ไหมก็แค่อีบ้านนอกคนเดียวแกถึงจะเป็นศัตรูกับแม่เลยเหรอได้แต่แกก็เลือกมาระหว่างแม่กับมันแกจะเลือกใครทำไมแม่ทำแบบนี้ล่ะครับครั้งที่แล้วแม่ก็ไปด่าทอเบลถึงที่บ้านจนตอนนั้นพ่อกับแม่เบลเนี่ยเขาจะไปยกลูกสาวให้กับผมแล้วนะครับแม่รู้ไหมครับกว่าผมจะชนะใจพ่อกับแม่เบลได้เนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับแม่แต่พอมาวันนี้พ่อกับแม่เบลก็ยกลูกสาวให้กับผมแต่แม่กลับมาทำลายความสุขของผมแค่การที่เบลเขาเป็นคนมันนอกแค่นั้นเหรอครับทำไมล่ะครับแม่ถ้าตัดคำว่ามันนอกออกเนี่ยเบลก็เป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็เก่งคนนึงเขามีทั้งการศึกษาเบลมีความกตัญญูมีตรงไหนบ้างล่ะครับแม่ที่เบลเขาไม่มีผมว่าแม่เลิกกับความคิดความรู้สึกส่วนตัวของแม่มาตัดสินคนอื่นได้แล้วนะครับคนบ้านนอกเขาก็มีหัวใจนะครับแม่ยังไงแม่ก็ไม่ยอมแม่ไม่สนแม่ไม่ยอมให้ลูกหลานแม่มีชื่อให้มันนอนเด็ดขาดไม่ยอมมันไม่ได้คุ้มควรอะไรกับลูกเลยมันก็แค่คนบ้านนอกผู้หญิงสาวๆสวยๆในเมืองมีตั้งเยอะทำไมแกไม่เลือกแม่เลือกบ้านนอกที่มันเป็นเมียแม่เลี้ยงแกให้มีอนาคตที่ดีให้มีชีวิตที่ดีแกรู้ไหมแกเป็นลูกใครแกมีหน้ามีตาในสังคมขนาดไหนแกเป็นถึงผู้บริหารระดับสูงบริษัทพี่น้องไทยแกมาที่นี่นะผู้หญิงที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าไม่ได้คุ้มควรอะไรกับลูกสักนิดแม่ครับ
ผมไม่ได้จะหาเมียมาเพื่อมาประดับบารมีนะครับแม่คนเราจะอยู่กินด้วยกันเนี่ยมันก็ต้องศีลเสมอกันไม่ใช่เพราะความเหมาะสมอะไรของแม่ที่แม่ตั้งกฎเกณฑ์ไว้หรอกนะครับผมรักเบลเพราะว่าเบลเขาเป็นคนดีเขามีความกตัญญูต่อพ่อแม่แม่อย่าห้ามเราเลยนะครับเพราะว่ายังไงผมก็จะไม่มีวันทิ้งเบลเด็ดขาดความสุขของผมขอเลือกเองนะครับแม่ดีนั่นแกก็เลือกมาเลยระหว่างมันกับแม่แกจะเลือกใครเพราะถ้ามีมันก็ไม่ต้องมีแม่เลือกมาสิแกคงจะรู้นะว่าใครสำคัญที่สุดทำไมแม่ต้องทำแบบนี้ด้วยครับทำไมต้องให้ผมเลือกด้วยผมขอร้องหน่อยครับแม่ไปเถอะเดี๋ยวแกกล้าก้าวไปไหมแต่ก้าวเดียวไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่ขออนุญาตนะครับพอดีทางงานเขาโทรมาเร่งแล้วครับท่านประธานบิลผมว่าเรารีบไปกันนะครับทำไมมันเรียกท่านประธานมันก็แค่บ้านนอกแล้ววะประธานงานวัดหรือว่าประธานงานทอดกฐินดีล่ะแม่คะถึงแม้ว่าจะเป็นประธานวัดหรือว่าประธานทอดกฐินหนูก็ไม่เห็นว่าจะต้อยต่ำตรงไหนเลยนะคะแม่ดีซะอีกอะได้เป็นประธานในงานบุญแม่คงยังไม่รู้ใช่ไหมครับว่าเบลเขาเป็นถึงประธานบริษัทพี่น้องไทยที่ผมกำลังทำงานอยู่ตอนนี้คนที่เด็ดดอกฟ้าคือผมต่างหากครับแม่ไม่ใช่เบลแม่ครับก่อนที่แม่จะดูถูกใครแม่ก็ควรจะรู้ความจริงก่อนนะครับถึงจะเป็นประธานมันก็แค่ผู้หญิงบ้านนอกอยู่ดีผมว่าคนบ้านนอกก็น่ายกย่องดีนะครับเพราะเขาทั้งสู้งานทั้งอดทนแม่ครับเพราะว่าแม่ควรเปลี่ยนความคิดได้แล้วนะครับหยุดดูถูกคนอื่นเพราะบางทีคนที่แม่ดูถูกว่าต้อยต่ำกว่าเนี่ยเขาจะมีฐานะที่ดีกว่าเราอีกนะครับถ้าแม่อยากมีความสุขแม่ก็ควรจะเปิดรับยอมรับซึ่งกันและกันผมว่าเราไปกันเถอะแขกที่งานของเราแย่แล้วแม่ครับถ้าแม่อยากจะไปพร้อมพวกเราสองคนแม่ก็ตามมานะครับแต่ถ้าแม่ไม่ไปผมก็เคารพการตัดสินใจของแม่นะผมไม่ว่ายังไงผมก็รักและก็เคารพแม่อยู่ดีผมขอสัญญานะครับว่าผมจะรักแล้วก็ดูแลคุณไปตลอดชีวิตไม่ว่าเราสองคนจะเจอปัญหาอะไรผมก็จะไม่มีวันปล่อยมือคุณThank you.
นะคะกรุณาอย่าส่งเสียงดังแล้วอย่างทางเราไม่มีเตียงว่างจริงค่ะมึงไปเอาเตียงไหนมาก็ได้ให้ลูกพี่กูได้ใช้ก่อนจริงๆเลยไปไงั้นก็ดีเลยครับนี่พี่ทำอะไรของพี่เนี่ยรีบเก็บข้าวของแล้วใส่หัวไปซะนี่คุณจะทำเกินไปแล้วนะคะเรื่องนี้ผมซื้อละทำไมเงินไม่พอใช่ไหมพี่ชายฉันมึงมีอะไรกับที่กูคิดปวดแบบเนี้ยกูชอบ
งานหน้างานใหญ่อะเดี๋ยวมึงไปกับกูด้วยครับครับเจ้านายครับขอบคุณที่ให้โอกาสผมครับพอๆกูจะนอนละครับเดี๋ยวไปซื้อบุหรี่ให้กูได้ซองนึงเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวหมอหาห้องใหม่ให้นะคะไม่เป็นไรค่ะคุณหมอพรุ่งนี้ป้าก็จะออกจากโรงพยาบาลแล้วป้าคิดว่าป้าออกวันนี้เลยดีกว่าค่ะขอบคุณมากนะคะคุณหมให้ดีๆนะค่อยเดินนะลูกโอขอบคุณค่ะคุณหมอพ่อคะนี่คุณเลี้ยงลูกยังไงเนี่ยปล่อยให้ลูกไม่สบายอีกแล้วเหรอนิสัยคุณเนี่ยมันเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะทำไมรู้สึกเสียดายขึ้นมาแล้วเหรอที่เลือกอยากผมอะเรื่องที่ฉันตัดสินใจอยากกับคุณอะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันเลยล่ะนี่คุณให้เพื่อนยืมเงินอะไม่คิดจะปรึกษาฉันบ้างเลยเหรอเงินตั้งแสนนึงไม่คิดจะถามกันสักคำเลยเหรอเราก็ช่วยกันเก็บมาตั้งหลายปีอะเขาเป็นเพื่อนฉันมาตั้งหลายสิบปีรู้จักกันก่อนรู้จักเธอด้วยซ้ำถ้าฉันจะทำอะไรอ่ะฉันตัดสินใจยังได้แต่ว่าเงินนั้นน่ะฉันตั้งใจว่าจะเป็นค่าเทอมลูกนะถ้าคุณไม่กล้าไปทวงฉันจะไปทวงเองถ้ามึงกล้าไปมึงเจอดีแน่ไหม
ค่าเทอมแล้วไงวะมึงก็สอนลูกเองอยู่บ้านสิจะไปเสียเงินทำไมที่รักมีอะไรเมื่อตอนกลางวันน่ะเพื่อนคุณเขาถามถึงฉันทำไมคุณไม่แนะนำมาว่าฉันเป็นใครแล้วฉันไม่บอกคนอื่นเหรอว่าเธอเป็นเมียหัดดูสรูปเองบ้างสิสภาพแบบนี้ใครจะกล้าแนะนำตัวร้อนแบบนี้ลูกคุณนี่อะไรของคุณเนี่ยผมจะนอนลูกไม่สบายอะตัวร้อนมากเลยแล้วคุณเลี้ยงลูกยังไงเนี่ยลูกถึงได้ไม่สบายแบบนี้คุณรีบไปเตรียมของเตรียมรถไปโรงพยาบาลเร็วคุณก็ไปเองสิทำไมขับรถไม่เป็นหรือว่าไม่รู้จักทางหรือว่าขาหักเดินไม่ได้พรุ่งนี้ผมต้องทำงานหาวิธีไปเองก็แล้วกันวันนี้สามีคุณไม่มาด้วยหรอคะนี่เธอแต่งงานใหม่แล้วเหรอสภาพอย่างเธอจะไปหาผู้ชายดีๆได้จากไหนคงไม่มีผู้ชายหน้าโง่คนไหนหรอกที่อยู่กับเธอได้มีสิคนอย่างคุณน่ะเทียบอะไรกับเขาไม่ได้เลยสักนิดพี่ฟู่พี่ช่วยไปคุยกับซอหน่อยดิพี่ตอนนี้ผมเดือดร้อนมากเลยยิ่งตอนนี้ตกงานด้วยพี่พอจะมีเงินให้ผมยืมสักหมื่นหนึ่งไหมไม่ต้องไปคุยกับซอหรอกเรื่องนี้พี่ตอบแกได้เลยว่ายืมเงินให้แกไม่ได้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ซอเก็บเอาไว้เนี่ยว่าเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวเป็นค่าเทอมลูกเอางี้ถ้าแกตกงานเนี่ยพี่จะช่วยหางานให้ลาเบลพรุ่งนี้เบลแต่งตัวสวยๆนะพี่จะพาไปกินข้าวแล้วก็แนะนำเพื่อนให้รู้จักเบลไม่ไปดีกว่าค่ะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่อ่ะกลัวว่าถ้าพี่พาไปจะขายหน้าเปล่าทำไมพูดแบบนั้นล่ะเบลไม่ต้องคิดมากหรอกนะเบลอะสวยที่สุดสำหรับพี่อยู่แล้วไม่ต้องไปใครๆหรอกค่ะเขาไปไหนของเขานะนานจังหรือว่าคุณเป็นย่าของน้องมิลินใช่ไหมคะใช่ครับผมเป็นพ่อของน้องมิลินเองครับถ้าผลตรวจออกมาว่าน้องเป็นเนื้องอกต้องรีบผ่าตัดด่วนนะคะส่วนค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นเลยครับไปไหนแล้วล่ะผู้ชายที่แสนดีของเธอหายหัวไปไหนแล้วพอเจอปัญหาก็หนีกันหมดแล้ววะลงไปเลยนะคุณอย่ามาทำนิสัยแย่ๆต่อหน้าคนที่ผมรักนะจะไปไหนก็ไปโอ้
ี่ไปธนาคารมานะพี่ไปทำเรื่องจำนองบ้านเมย์ไม่ต้องเป็นห่วงนะต่อให้ต้องใช้เงินเป็นล้านหรือสองล้านพี่ก็จะหาเงินมารักษาลูกไม่ขี้ออกบ้านอ่ะพี่รีบไปหน่อยอ่ะลืมเอาเสื้อเบลมาเบลใส่ตัวนี้ไปก่อนนะผลตรวจของน้องออกมาแล้วนะคะน้องไม่ได้เป็นเนื้องอกค่ะสามารถกลับบ้านได้เลยนะคะขอบคุณมากนะครับคุณหมอขอบคุณค่ะรีบขอบคุณคุณหมอที่ลงขอบคุณค่ะคุณหมอยินดีค่ะงั้นเรากลับบ้านกันเถอะเหมือนกันเหรอใช่สิพี่นี่ของพี่ก็โดนเหรอครับใช่พวกคุณใจเย็นก่อนนะคะเมื่อกี้เราเห็นเด็กคนหนึ่งเป็นคนทำค่ะเขาขี่สเก็ตไปทางนู้นแล้วในมือเขาถือของเล่นอยู่ด้วยน่าจะเป็นเด็กแถวนี้นะคะนั่นไงคะตรงนั้นมีกล้องวงจรปิดเราไปถามนิติบุคคลกันค่ะไปเราไปกันให้หมดนี้เลยค่ะเด็กคนนี้ล่ะค่ะอ๋อเด็กคนนี้เหรอคะเป็นลูกของเจ้อ้อยอยู่ในโครงการเรานี่เองค่ะอยู่ซอย5สร้างปัญหาทุกวันเลยนะคะเด็กคนนี้ซอย5แล้วบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับอยู่ในซอย5 5หลังสุดท้ายเป็นของเจ้อ้อยหมดเลยค่ะงั้นเดี๋ยวดิฉันโทรตามให้นะคะอย่ารีบโทรเลยนะครับนี่คุณปล่อยให้ลูกคุณทำแบบนี้ได้ไงอ่ะหยุดโวยวายกันได้ละอย่าได้เงินกันมากใช่ไหมรับไปสิพอไหมพอใจหรือยังบ้านใกล้เรือนเคียงกันแท้ๆไม่รู้จะโวยวายกันทำไมพูดจากันดีๆก็ได้จำไว้นะพวกเงินน่ะแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างแบไปกันเถอะลูกนี่คิดว่ามีเงินก็จะทำอะไรก็ได้หรอคนสมัยนี้นะมาแล้วเบลเมื่อกี้ลูกคุณกรีดรถฉันรอบคันเลย
รถคันนี้เป็นรถเบนซ์ C63S AMG แล้วฉันก็เพิ่งซื้อมาใหม่ด้วยสิคันนี้ก็10ล้านบาท10ล้านดูจากค่าเสียหายรอบคันแล้วประมาณ800,000บาท800,000แต่ว่าตอนนี้ฉันไม่ได้พกเงินสดมามากขนาดนั้นเงินแค่นี้เองขนหน้าแข้งคุณคงไม่ล่วงหรอกมั้งคะคุณก็แค่ขายบ้านหนึ่งหลังของคุณเงินก็เหลือแล้วค่ะขายบ้านจะไปลมมันเป็นความผิดของฉันเองที่ฉันสั่งสอนแล้วก็ดูแลลูกฉันไม่ดีฉันว่ามีอะไรเราน่าจะคุยกันได้นะรถของคุณยังมีประกันอยู่ไม่ใช่เหรอคะจริงๆแล้วฉันก็ไม่อยากทำให้คุณต้องลำบากใจหรอกนะคะเอาอย่างนี้คุณพาลูกคุณไปขอโทษเจ้าของรถที่เขากรีดรถไว้ส่วนค่าใช้จ่ายคุณไม่ต้องชดใช้เดี๋ยวฉันจัดการเองจริงเหรอคะแต่ว่าคุณต้องรับประกันนะคะว่าต่อจากนี้ลูกคุณจะไม่ทำอย่างนี้อีกได้ค่ะได้ค่ะชับปุยขอโทษพี่เขาสิขอโทษครับหลังจากนี้ผมจะไม่ทำอีกแล้วครับขอโทษนะคะขอโทษค่ะฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะคะต่อไปฉันจะสั่งสอนลูกของฉันดีๆไม่ให้ทำนิสัยแบบนี้อีกขอโทษสิลูกขอโทษค่ะพี่เหมยค่าซ่อมรถก็เป็นแสนทำไมพี่ยอมจ่ายคนเดียวอ่ะนี่เบลคิดว่าพี่โง่เหรอรอยที่รถอ่ะโดนแค่สติ๊กเกอร์ที่พี่แลบไว้พี่อยากเปลี่ยนสีรถพอดีก็เลยหาเรื่องสั่งสอนพวกที่ชอบอวดรวยซะหน่อยพี่นี่มันจริงๆเลยนะ